รื่องนี้เปิดเผยโดยคุณหมอมนูลลีชเวงวงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ผ่านรายการ TNN ข่าวดึกคือวัคซีนมันไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อนะครับค่ะเพราะว่าคนฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดเชื้อและยังแพร่เชื้อกับผู้อื่นด้วยนะครับเพราะเราเคยคิดว่าวัคซีนมันจะหยุดการแพร่ระบาดได้ถ้าเราฉีดวัคซีนให้คนประชากรมากกว่า70%แต่ดูแล้วเนี่ยอย่างในภูเก็ตเนี่ยได้ฉีดครบโดสนะครับเรื่อง179เนี่ยก็ยังมีการแพร่ระบาดทุกวันวันละ200กว่ารายค่ะไปดูอย่างในหลายๆประเทศอย่างอิสราเอลในสิงคโปร์ก็ตามเนี่ยฉีดได้มากกว่า180ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่คือสุดท้ายเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังต้องยังติดเชื้ออยู่ครับค่ะก็สุดท้ายเนี่ยเราหลังจากเราฉีดวัคซีนใช่ไหมแล้วเราก็ยังติดเชื้ออยู่แต่เมื่อเราติดเชื้อเนี่ยเราก็จะมีภูมิตามธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นกว่าตอนที่ฉีดวัคซีนด้วยครับค่ะทุกคนนะครับไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนสุดท้ายก็ติดเชื้อนะครับและพอทุกคนติดเชื้อตามธรรมชาตินะครับรวมกันเนี่ยมากกว่า90%เนี่ยมันก็จะหยุดการแพร่ระบาดได้ค่ะหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์ปัจจุบันนะครับคือสายพันธุ์เดลต้าและปีหน้ามีเชื้อสายพันธุ์ใหม่มาทุกอย่างอาจจะนับหนึ่งใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติสอบถามโทร0841250585